สวัสดีครับพบกับ UNT บอกต่อผมธนภพทวีวงสมบูรณ์นะครับมีคำถามนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการดูยางนะครับว่าเราจะต้องเติมเมื่อไหร่แล้วก็เติมเท่าไหร่นะครับอันนี้ประเด็นสำคัญวันนี้ผมจะมีทิคง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของลมยางนะครับมาแนะนำหลายๆท่านนะครับให้รู้จักกันไปครับตามผมมาครับผมมาต่อนะครับในส่วนลมยางนะครับวิธีการดูนะครับหลายคนบอกว่าลมยางเนี่ยวิธีการดูมีหลายตำรานะครับวันนี้ผมแนะนำกันแบบง่ายๆนะครับลมยางเนี่ยนะครับวิธีการดูนะครับสองสามอย่างนะครับอันดับแรกการดูลมยางนะครับต้องเติมตอนเย็นก่อนนะครับเติมตอนเย็นไม่ใช่ตอนสี่ห้าโมงนะไม่ใช่ตอนสี่ห้าโมงเย็นไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวตอนเติมลมยางเย็นๆหมายความว่าเรามาจับสัมผัสหรือดูที่แก้มก็ได้ครับเนี่ยนะครับจับดูนี่อันนี้แก้มยางนะครับจับดูถ้ามันร้อนมากเกินไปไม่ต้องเติมครับเพราะว่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ยจะไม่มาตรฐานด้วยนะครับต้องเติมตอนลมยางเย็นๆหรือว่าถ้าวิ่งมานานๆแล้วเนี่ยต้องทิ้งรถไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงแล้วค่อยจะเติมได้นะครับอันนั้นส่วนที่2ครับยางใหม่หลายๆท่านเพิ่งออกรถอีซูซูเราไปใหม่เลยนะครับทำไงครับลมยางใหม่ๆเนี่ยผมเน้นนะครับจะต้องเติมหรือว่าตรวจเติมเนี่ยทุกๆ1สัปดาห์เลยนะครับทำไมต้องดูบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าโครงยางครับโครงยางตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับจะทำถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลเขาเนี่ยครับโครงยางช่วงใหม่ๆเนี่ยมันจะขยายตัวช่วง 3,000 กิโลเมตรแรกนะครับถ้าเราปล่อยปะแล้วเลยไปโครงยางจะเสียรูปได้นะครับส่วนที่3ครับอันนี้สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนยางหรือทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับยางนะครับสวิตยางต่างๆนะครับนี่วาล์วชุดนี้ครับสำคัญนะครับจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุดเลยชุดวาล์วนี้นะครับผมเน้นนะต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับส่วนที่4ครับอีกอันหนึ่งครับง่ายๆเลยก็คือเรื่องของเวลาที่หลายๆคนชอบเข้าใจผิดครับวิ่งมาไกลๆทำไงครับไปปล่อยลมยางออกผิดครับวิธีนี้ผิดเลยนะครับอันตรายด้วยนะครับเวลาที่รถไปวิ่งไปใช้งานไปปกตินะครับแรงดันจะสะสมในยางนะครับแล้วจะทำให้เกิดการขยายตัวกับดอกยางนะครับเพราะนั้นพอเวลาเรายางมันเย็นปุ๊บมันก็จะหดปริมาณเท่าเดิมแต่ถ้าเราไปปล่อยออกอันนี้ผิดวิธีนะครับนี่ทิ้งง่ายๆครับ4หัวข้อเองนะครับครับผมลมยางที่ควรจะต้องเติมมาตรฐานนะครับขนาดเท่าไหร่นี่คือคำถามบ่อยที่เราเจอกันมากนะครับโดยเฉลี่ยทั่วไปนะครับลมยางของรถเก๋งบ้านเราเอารถเก๋งก่อนนะรถเก๋งบ้านเราจะเติมมาอยู่ประมาณ28ถึง28 32ประมาณนี้นะครับ28คือนะครับ28คือล้อหน้านะครับ32คือล้อหลังนะครับเวลาเขาพูดตัวเลข28 32 28 30นะครับให้เรารู้ไว้แต่ถ้าในส่วนรถปิกอัพรถปิกอัพบ้านเราโดยเฉลี่ยจะเติมอยู่ประมาณ30ถึง45หรือ40อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างหน้าน้อยกว่าอย่างหลังนะครับโดยพื้นฐานนะครับทีนี้ของ Isuzu จะดูตรงไหนครับดูตรงบริเวณนี้ครับประตูนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอยู่ตรงเสาครับตรงเสาเก๋งนะครับตรงเรียกเสาเก๋งนะเสาเก๋งทีนี้ในส่วนของตรงบริเวณของลมยางของรถเรานะครับจะอยู่ตรงนี้ครับวิธีการดูนะครับเขาจะบอกไว้ชัดเจนนะครับว่ารถเราเนี่ยขนาดยางเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูเลยครับอ๋อของเราเป็นขนาดยาง25565 R17 นะครับนั่นคือขนาดแม็ก17นิ้วนะครับอันนี้ให้เติมครับระบุไว้ชัดเจนว่า29ยางหน้า29ยางหลังก็29ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเติม29ปอนด์บางคนบอกดูน้อยเกินไปไม่น้อยครับเพราะว่าโรงงานกำหนดมาชัดเจนเท่านี้นะครับเพราะว่าหน้ายางเวลาเติม29เนี่ยนะครับจะทำให้เขาเนี่ยสัมผัสถนนได้เต็มที่ครับผมแนะนำวิธีการเติมลมยางง่ายๆนะครับเราใช้เกจวัดลมยางจะแบบไหนหน้าตาแบบไหนก็ได้นะครับดูตรงบริเวณที่ให้มันเป็นศูนย์นิดนึงนะครับให้ได้ศูนย์ครับหลังจากนั้นครับวิธีการก็อย่างว่าครับอย่างที่ผมบอกคือลมยางต้องเย็นก่อนนะครับก็กดไปง่ายๆครับแค่นี้เองกดก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะนะครับเราก็อ่านค่าที่ขึ้นมานะครับตรงนี้อย่างคันนี้30พอดีเลยครับอย่างนี้ถือว่าใช้งานได้ครับครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการดูยางที่หมดสภาพแล้วเป็นยังไงนะครับเรามาดูเส้นแรกกันก่อนนะครับเส้นแรกเนี่ยนะครับปัญหาที่เจอกันบ่อยนะครับคือการเติมลมยางที่อ่อนมากนะครับพอเติมลมยางอ่อนครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับด้านข้างสองฝั่งนี้จะสึกหรอผิดปกติแต่ว่าตรงกลางตรงนี้ยังเต็มอยู่เลยสภาพนี้แปลว่าเราเติมยางไม่ได้มาตรฐานครับอ่อนเกินไปแต่ถ้ากลับกันครับถ้าเราเติมลมยางตึงเกินไปตรงบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับดอกยางจะเต็มเลยแต่ตรงกลางนี้จะสึกหรอที่เดียวเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเติมลมยางผิดปกติเส้นที่2ครับอันนี้ล้นเลยไม่เหลือเลยนะครับล้นเลยอันนี้ว่าสึกหรอจากการใช้งานของเราจริงๆคือใช้จนหมดแล้วครับหมดสภาพแล้วยังคงใช้งานต่อนะครับไม่ไหวครับอย่างนี้ไม่ไหวนะครับส่วนเส้นที่3ครับเส้นนี้ดอกยางเต็มๆนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเราใช้งานไม่ได้เลยนะครับทำไมครับเพราะว่าบางคนไปเปลี่ยนยางมาร้านยางเห็นเราไม่มีความรู้เรื่องยางถูกไหมครับเขาก็เอาทำไงครับพี่ยางดอกนี้ยังเต็มอยู่เลยนี่ดอกเยอะแยะหมดลองกดดูสินิ่มอยู่เลยนะครับแต่หารู้ไหมครับยางเส้นนี้หมดอายุไปนานแล้วครับ
เริ่มผลิตปี2405สัปดาห์ที่24นะครับของปี2005โหหลายปีมากนะครับมี2005นี่ปีนี้2014 9ปีแล้วนะนะครับอย่างนี้ใช้งานไม่ได้ครับอย่าให้เขาหลอกนะครับซื้อยางหรือว่าดูยางแต่ละครั้งต้องตรวจสอบด้วยครับเป็นไงครับกับเทปนี้เรื่องของการเช็คลมยางนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับลองเช็คลองตรวจสอบดูนะครับทำได้ด้วยตัวเองครับไม่ยากไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราเลยนะครับบอกแล้วมันตรวจสอบนะครับ1เดือนอย่างน้อยตรวจสอบสัก2ครั้งนะครับความห่วงใยจากพวกเรานะครับอิซูซูเอื้องวันไตความมั่นใจที่ต้องบอกต่อขอบคุณครับ